พราะเขาไม่ใช่เรามันแปลว่าความรู้สึกของเราของเราของคนอื่นเรียกว่าเขาหมดนะเราทายความรู้สึกให้กับกันและกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเช่นท่านเจ็บเราเจ็บแทนไม่ได้หาวิธีทำไงจะให้ท่านเจ็บหายเจ็บมีแค่นั้นเองแต่เจ็บแทนไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมตัวเราจะอ่อนเวลาเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ตัวเราจะอ่อนแอโอเคนะอ่ะให้พลังกลับไปไปดูแลต่อนะตกลงไปไงครับประมวลผลให้คะแนนตัวเองเป็นปวดเหรอจริงเหรอลองยกเลยใช้โยเลยใช้โยถ้าจะใช้โยกับท่ายอมแพ้ท่าเดียวกันแหละเออจะเอาแบบยอมแพ้หรือแบบชนะนั่นนะยอมแพ้กับชนะคือท่าเดียวกันนั่นน่ะนะโทษครับโทษครับโทษโทษครับนี่อ่อนตัวตามผมโทษครับมาหายใจลึกครับอึ๊บจะรู้ทันทีว่าเวลาผมช่วยใครจะใครเอ๊ะแต่ละคนสบายตัวได้ไงเห็นไหมลองรับเองสิโทษครับรู้ว่าไม่เป็นไรนี่แหละครับแต่เราจะไม่รู้ว่าเราเป็นพอเวลาได้รับพลังนี้ปุ๊บมันเกิดการเปรียบเทียบจะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่เหลือพลังงานโทษครับโทษครับเหยียดขามาซะข้างนอกล่างฮะโอเคครับแค่นี้พอแค่นี้ดูสิครับมันไปหากันได้ไงเห็นไหมไปหากันได้ไงอะไรเอ่ยยิ้มอธิบายจากยิ้มสิอมยิ้มอธิบายสิเป็นไงอธิบายแบบยิ้มนี่แหละมันเหมือนอะไรหายไปไม่รู้อ่ะมันเหมือนลอยเหมือนอะไรลอยเหมือนนั่งอยู่ในยานอวกาศมั้งคะมันเหมือนลอยเองอ่ะมันแบบอะไรหายไปไม่รู้เนื้อโล่งเบาเนาะค่ะโอเคดูถ้ารุ่นอยากหายปวดแล้วหายตึงเนาะนั่นนะนั่งให้เต็มหน้าตักมาให้คะแนนแล้วตาชื่ออะไรตานันค่ะตานันค่ะเป็นเสือครับให้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้8%ถ้าพูดถึงปัจจุบันเมื่อก่อนเรา80เกือบเต็ม10อ่ะเกือบเต็ม10นะครับผมโอ้ตั้ง80เนาะครับผมเกือบเต็ม10นะเกือบเต็ม10นะครับผมประมาณ 80% โอเคครับโอเคใช้ได้เลยเนาะได้ไงอธิบายแค่นี้เหรออธิบายมากกว่านี้ไหมครับสิ่งที่ได้รับครับนอกจากเบาเหมือนนั่งอยู่ในยานอวกาศไม่ครับไปเลยนะอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้ได้ไหมครับมันเหมือนจริงๆตอนแรกก็เหมือนไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นอะไรไงแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้สิที่แบบไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยมันหายไปอะอะไรไม่รู้หายไปงั้นสรุปคำนี้นะครับคือก่อนหน้าที่เจอลุงหงอกนะตั้งแต่เริ่มเกิดมาปุ๊บผมจะเรียกว่าเราเกิดมาอยู่ในกลางธรรมชาติเป็นปกติตามธรรมชาติเรียกว่า normalนะมะไม่ปวดหัวไม่ตัวร้อนมันชีวิตแล้วก็รู้ว่าเราไม่เป็นอะไรเพราะมันเป็นนอร์มอลแต่ได้รับการแชร์จากคนที่แอบนอร์มอลเนี่ยคือขั้วตรงข้ามรู้ทันทีเฮ้ยแอบนอร์มอลเป็นยังไงประมาณนั้นพูดแค่สองคำนะพ่อดวงบอกกับตัวเองว่ามนุษย์แอบนอร์มอลคือดวงแล้วก็มนุษย์อันคอนเชียสคือดวงหมอกเหมือนกันตอนที่บรรยายได้ยินไหมคำเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยน่าจะมาไม่ได้มาไม่ทันเลยหนูมาตอนกินอากาศเลยแล้วก็หอมสองคำเนี่ยบอกให้ชัดๆนะมันเป็นภาวะของอากาลิโกเอหิปัจจุโกโอปัญจุโกปัจจัตตังเวทิตโตโหมปัจจัตตังแปลว่าจะรู้ได้เฉพาะตน
รู้เฉพาะตนเพราะความรู้สึกเราจะไปแทนคนอื่นไม่ได้เขาก็แทนเราไม่ได้จะรู้เฉพาะตนแต่ต้องรับการแชร์จากลุงหงอกโอเคไหมเพราะลุงหงอกได้พลังงานที่บริสุทธิ์มาให้แชร์กับผมคนเดียวนั่นก็คุยกันแบบสเปรย์เฮร่าไปแต่เวลาแชร์ต้องกับลุงหงอกคนเดียวโอเคนะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองที่จะมาช่วยรักษามนุษย์ทั่วไปนะอย่างนี้นะโอกาสหน้าอยู่ที่บ้านดูหน้าจอรู้ใช่ไหมหน้าดูจะบวกมือรักษาเขามีความสามารถระดับหนึ่งจะให้ได้ประโยชน์กันทั่วทุกคนในประเทศไทยทั้งในโลกด้วยนะคะดูสิครับเขาคิดขนาดไหนนะครับก็ในฐานะที่ลงแรงด้วยอาสาเนาะในความรู้นั้นความรู้ความเข้าใจต่างกันโอเคครับไม่ได้เห็นตาใดเดินหลังติ๊กเหรอพูดใหม่ครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเต็มเนาะเพิ่งเห็นพูดได้เลยเต็มพี่เมื่อวันพวกไปเลยเพิ่งเห็นครับเอาให้นิ่งเอาสงบแล้วก็พูดมาเต็มๆปากเต็มคอให้มันคอนโทรลความสงบก่อนนะครับภาวะนี่เป็นภาวะที่ต้องอยู่กับตัวเองนี่แหละคือเรียกว่าความภาคภูมิใจความปราบปลื้มในขั้วหัวใจแบบ get into ความปราบปลื้มแบบลึกๆอย่างนี้ผมจะรู้ทีเลยว่าคุณตาคุณยายผูกพันกับหลานหลานผูกพันกันมากเหลือเกินจะรู้ทันทีเลยก็แปลว่าท่านดูแลมาอย่างลึกซึ้งมากแล้วเห็นท่านเป็นเช่นนี้มาตลอดหลายปีดีดับพอเวลามาถึงวันนี้เจอลุงเขาให้กลับเป็นคนละขั้วโลกเลยมันเห็นอย่างนี้เห็นกับตานี่แหละครับคือสิ่งที่ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ท่านแต่เรามีความภาคภูมิใจขนาดนั้นแต่ตัวเองได้เมื่อกี้นี้ก็เหมือนกับไปนั่งอยู่ในบอลลูนอูดนอกโลกอ่ะแปลว่าได้ทั้งหลานและตาใหญ่แปลว่าเรามาที่นี่ณวันนี้ได้เยอะมากครับได้เยอะมากเลยสิ่งนี้มันจะเหนือกว่าทุกอย่างในเรื่องราวของสุขภาพพยายามจำแม่นๆนะคะหวังว่าคงอธิบายเมื่อกี้นี้ได้ทำไมมันถึงพลั่งโทรมาขนาดนี้คือไม่ได้เห็นเดินแบบนี้มาหลายปีไม่เคยเห็นคุณตาคุณยายเดินแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วพอมาเห็นมันก็ประทับใจเนาะก็ดีจะด้วยก็ขอให้เป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็มีพละกำลังแข็งแรงครับลุงก็ยังต้องคงอยู่กับแผ่นดินสุดยามแห่งนี้อีกนานนะครับดูของยุยืนนานยืนยานนะครับนะตอนนี้มันแค่74ปียังเหลืออีก127ปีจึงจะไปจากโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดทุกคำที่พูดเอาไว้ใน YouTube ติดตามไม่ได้ทุกคำพูดลุงหงอกจะมีผลหมดจะพูดเด่นพูดจริงพูดในการใช้วัตถุการทีจับประเด็นให้ได้นะเวลาดูโอเคครับเชิญครับ